จริงแบตเตอรี่มันมีหลายชนิดมากนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเรียกว่านามแฝงนะครับก็คือแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายแบบเนี้ยมันจะเป็นแบตเตอรี่แบบที่ใช้ได้ครั้งเดียวใช้แล้วต้องทิ้งคือพอมันหมดอายุมันหมดเสื่อมไปแล้วเนี่ยทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่พวกแบตเตอรี่ตัวนี้มันก็เป็นขยะนะพอไปทิ้งเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ขยะธรรมดาด้วยเขาเรียกว่าขยะอันตรายส่วนอีกประเภทนึงเนี่ยอย่างที่เราเห็นได้บ่อยๆโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเขาจะใช้พวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มันชาร์จได้ใช้แล้วก็ชาร์จประจุซ้ำได้ก็คือไอเดียเราคือว่าเอ๊ะเรามีแบตเตอรี่ที่มันถ่านไฟฉายเนี่ยมันใช้แล้วมันก็ต้องทิ้งใช่ไหมถ้าเราทำแล้วให้มันเป็นแบบชาร์จใหม่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายธรรมดาเนี่ยให้เป็นถ่านไฟฉายแบบใช้แล้วใช้ซ้ำได้ก็คือไปชาร์จประจุคล้ายๆกับลิเธียมไอออนก็เป็นเทคโนโลยีที่เรามองว่ามันจะมาทำให้เราไม่ต้องทิ้งขยะแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมาอีกอย่างนึงมีข้อดีที่ดีกว่าอันนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ระเบิดความจริงในตัวขยะแบตเตอรี่เองที่ใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยครับยังมีวัสดุที่มีประโยชน์อยู่ข้างในนั้นที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้มากมายนะคะคือตัวของถ่านไฟฉายที่เราคุ้นเคยกันในน้ำถ่านไฟฉายเนี่ยความจริงมาประกอบไปด้วยแบตเตอรี่2ชนิดเนาะก็คือแบตเตอรี่อัลคาไลน์กับแบตเตอรี่สังกะสีคาร์บอนตัวขั้วเนาะตัวขั้วแอนโอดเขาก็จะประกอบไปด้วยสังกะสีและเมื่อพอใช้งานไปเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นซิงออกไซด์หรือสังกะสีออกไซด์นะคะขณะที่ตัวขั้วแคโทดเนี่ยเริ่มต้นของเขามันเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ผสมคาร์บอนพอใช้งานไปมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นออกไซด์ของแมงกานีสอีกรูปแบบนึงพอใช้งานเสร็จเนี่ยค่ะเจ้าวัสดุเนี้ยมันก็ยังมีสังกะสีกับแมงกานีสอยู่เนาะรวมทั้งคาร์บอนด้วยอ่ะที่แบบว่าถ้าเราไปฝังกลบมันก็คือการทิ้งเปล่าเนาะมันดีกว่าการสูญเสียทรัพยากรโลกไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ในงานวิจัยนี้ส่วนที่เราเลือกค่ะเราเลือกกระบวนการแยกโลหะโดยใช้น้ำส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราต้องการเริ่มต้นจากสเกลขนาดเล็กพัฒนาต่อยอดให้เป็นสเกลได้หลากหลายขนาดมากกว่านะคะแต่ว่าจุดเด่นของโครงการวิจัยของเราก็คือเราต้องการพัฒนาต่อยอดกระบวนการรีไซเคิลอันนี้ให้มันได้ผลิตภัณฑ์ที่เราไปพร้อมใช้งานในแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบตเตอรี่ที่รีชาร์จได้ที่อัดประจุซ้ำได้ขั้วลบของมันนะครับเราใช้สังกะสีนะครับในรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่นะครับส่วนขั้วบวกเนี่ยก็ใช้แมงกานีสออกไซด์นอกจากแมงกานีสออกไซด์แล้วเราก็ใช้พวกคาร์บอนในขั้นตอนการวิจัยนะครับเราก็เทสในระดับที่เป็นเซลล์เล็กๆก่อนเป็นคอยเซลล์อย่างนี้ที่เราเรียกกันนะครับการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือเราทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นคิดถึงเรื่องของการเอาคาร์บอนที่มันอยู่ในวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้เนี่ยนำมาเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนที่มีโครงสร้างพิเศษอย่างเช่นโครงสร้างที่มีรูพุนขนาดสูงนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าระบบเก็บพลังงานอื่นๆอย่างเช่นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดได้ด้วยนะครับเพราะว่ารูพุนที่มีรูขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บประจุหรือกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นนะครับเราก็คัดเลือกเอาวัสดุเหล่านี้เนี่ยตัวที่มีความเป็นไปได้สูงก็คือตัวที่มีคาร์บอนสูงๆนะครับแล้วก็ตัวที่เราสามารถจะทำให้มันเป็นโครงสร้างคาร์บอนแบบรูพุนสูงได้นะครับพื้นที่ผิวรูพุนยิ่งเยอะหมายความว่าเราสามารถเก็บประจุได้เยอะนะครับดังนั้นเราจึงเลือกวัสดุโดยการหาวัสดุที่มีรูพุนสูงที่สุดหรือพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักสูงที่สุดนะครับตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือกลาปาล์มแล้วก็กากาแฟ2ตัวนี้ให้รูพุนที่สูงที่สุดแล้วก็คุณภาพพอๆกันนะครับเราคิดว่าก็น่าจะเป็นวัสดุต้นแบบที่เหมาะสมนะครับซึ่งหลายๆประเทศในทั่วโลกนะครับเริ่มที่จะทำตัวนี้แล้วนะครับเริ่มที่จะมองว่าเรื่องสังกะสีไอออนแบตเตอรี่นะครับแต่ยังไม่ได้แพร่หลายนะครับงั้นประเทศไทยเนี่ยเราก็คือสวทช.จุฬาเราเล็งเห็นตัวนี้ว่าเราจะทำแบบเดิมๆไม่ได้เราจะไปรอฝรั่งนะฮะคิดแบบเดิมคือรอฝรั่งทำให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยวิจัยตามไม่มีทางฮะ
เราจะต้องที่เราพยายามที่คือเราต้องคิดทำไปดักหน้าหรืออย่างน้อยพร้อมๆกับเขาเพื่อที่ว่าเราผลิตแบตเตอรี่ด้วยแล้วมีการสามารถที่จะมีอีโคซิสเต็มสำหรับที่จะมารีไซเคิลแบตเตอรี่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทางด้านแบตเตอรี่